ปัจจุบันเนี่ยเราก็ตื่นมาเช้าวันจันทร์แล้วเบื่อแล้วอยากนอนต่อไม่อยากทำงานเพราะเราไปคิดกับเรื่องงานรูทีนหรืองานอื่นๆที่เราไม่ชอบไงเกลียดการทำรีพอร์ตมากเลยเบื่อมากเลยเพราะรีพอร์ตเนี่ยมันใช้เวลาเดือนนึงกว่าจะทำเสร็จนั่นคือเหตุผลที่เขาถึงผูกติดกับ KPI ไงนั่นคือเหตุผลที่เขาผูกติดกับเงินไงเพราะเขารู้ว่าเราไม่ได้อยากทำไงเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยก็คุณไม่อยากทำใช่ไหมแต่คุณต้องทำเอางี้เพื่อคุณทำได้ผมให้ตังค์คุณเพิ่มนี่ไงมันคือแรงจูงใจที่ทำให้เราทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำแต่สิ่งที่เราอยากทำอ่ะบางทีไม่มีเงินเราก็ทำKPI เป็นคำย่อมาจากคำว่า Key Performance Indicator ซึ่งถ้าแปลตรงตัวแปลว่าตัววัดผลการปฏิบัติงานองค์กรส่วน OKR เนี่ยเป็นคำย่อที่มาจากคำว่า Objective and Key Result พูดถึง KPI เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นระบบ Top Down เป็นแนวคิดที่เขาเน้นการรวมศูนย์ผู้บริหารตัดสินใจมาแล้วแล้ววางเป้าให้แล้วก็บอกว่าคุณทำตามเป้านี้ให้ได้แล้วคุณจะได้รางวัลตัววัดเนี้ยกระจายลงมาในแต่ละฝ่ายในแต่ละแผนกลงไปเรื่อยๆจนถึงระดับพนักงานแล้วก็บอกว่าคุณต้องทำตัวเลขให้ได้เท่านี้เท่านี้นะคุณต้องทำยอดขายได้เท่านี้เท่านี้นะถ้าเกิดคุณทำได้เนี่ยเราจะให้โบนัสคุณทำได้เนี่ยคุณจะได้ขึ้นเงินเดือนเราจะใช้ในการประเมินผลคุณในขณะที่ OKR เนี่ยแนวคิดมันจะเป็นแนวคิดของการกระจายศูนย์คือไม่ใช่ไม่มีเป้าผู้บริหารยังคงภาพไว้ให้เห็นว่าเนี่ย OKR ขององค์กร Objective องค์กรคืออยากจะเป็นบริษัทอันดับหนึ่งของประเทศไทย Key Result คือจะต้องมี Market Share 50% สมมติแต่เขาจะปล่อยให้กับพนักงานในการคิดว่าคุณน่ะจะทำให้ตอบโจทย์อันนี้คุณจะทำอะไรภาพแบบนี้เราจะพบว่า OKR จะเป็นภาพที่เราปล่อยมือมากกว่าเรากระจายให้เขาคิดมากกว่างานวิจัยที่ผมทำเนี่ยนะครับผมพบทุกครั้งเลยว่าองค์กรที่ใช้และประสบความสำเร็จเนี่ยคือผมว่า mindset อย่างแรกเนี่ยเขาต้องเชื่อในตัวลูกน้องเขาผมต้องพูดถึง Google นะครับก็คือเขาเป็นบริษัทที่ได้เอา OKR มาใช้แล้ว Google บอกว่าอยากจะเป็น 10x อย่างเงี้ยคือเติบโต10เท่าดีกว่าเดิม10เท่าแต่ถ้าเกิดเราให้คนแค่2คนมาสั่งให้ทำอ่ะผมคิดว่ามันยากนะผมคิดว่าเราคงไม่เห็น product Google เยอะแยะขนาดเนี้ยเคสนี้เป็นเคสที่ชัดเจนมากแล้วก็หลังจาก Google มาใช้เนี่ยผมคิดว่า startup เกือบทุกแห่งก็ใช้คอนเซปต์เดียวกันแต่แน่นอนมันต้องมีโจทย์ไม่ใช่ว่าคุณอยากจะทำอะไรคุณทำได้หมดนั้น OKR มันจึงตั้งเป็นระบบทั้งท็อปดาวน์และบอททอมอัพคือโจทย์ข้างบนชัดแล้วปล่อยข้างล่างคิดไทยเนี่ยพัฒนาการมันก็จะเริ่มต้นคล้ายๆกันคือเราก็จะเริ่มต้นจากสตาร์ทอัพในประเทศไทยเท่าที่ผมไปทำงานวิจัยมานะครับอย่างที่ใช้กันจริงจังมากก็คือที่วงในคือคนส่วนใหญ่อาจจะมีความสงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นเครื่องมือของเทคสตาร์ทอัพหรือเปล่าถ้าเราพูดถึง OKR พอเราพูดถึง Googleวงในพวกนี้มันสตาร์ทอัพทั้งนั้นเลยก็ไม่จริงเราเห็นบริษัทที่เป็นบริษัท SME เราเห็นบริษัทใหญ่ๆตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองเนี่ยได้เริ่มเอาคอนเซปต์นี้มาใช้ภาคราชการขออนุญาตพูดถึงเลยนะครับภาคราชการเองเนี่ยกลุ่มมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เริ่มนำมาใช้แล้วผมเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงคนเริ่มคิดอะไรที่แบบมี objective มี key result ที่วัดได้ชัดเจนมันไม่มีใครหรอกครับที่งาน 100% ฉันโอ้โหอินมากก็มีแต่ว่าน้อยอ่ะผมแบ่งคนเป็น2กลุ่มคือ believer กับ non believer กลุ่ม believer คือกลุ่มที่ฟังแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยอยากใช้ตั้งแต่ CEO จนกระทั่งถึงพนักงานเลยถ้าเรามีคนกลุ่มนี้เยอะโอกาสที่องค์กรนั้นจะใช้ OKR สำเร็จก็จะเยอะตามแต่อีกกลุ่มนึงคือผมไม่ได้ว่าเขานะมันก็เหมือนเดิมแล้ววะมันก็คือ KPI มาเปลี่ยนชื่อนั่นแหละเขาก็จะได้รับผลลัพธ์อย่างที่เขาเชื่อคนที่ใช้ OKR คิดผมบอกเรื่องมันสักเรื่องนึงเรื่องที่มันโมติเวทท่านสุดๆในงานที่ท่านทำอยู่อะแน่นอนท่านอาจจะยังคงต้องทำงานรูทีนที่ท่านไม่ชอบแต่ท่านตื่นมาด้วยความรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยๆมันมีเรื่องเนี้ยที่มันจะโมติเวทดึงท่านลุกขึ้นมาวันนี้ฉันจะทำเรื่องเนี้ยลองดูซิว่าอะไรที่จะทำให้ความทุกข์ท่านลดลงก็ได้สมมติท่านเกลียดการทำรีพอร์ตท่านตั้งเป็น OKR ก็ได้นะลดเพนลงจะทำยังไงให้ไอ้รีพอร์ตตัวนี้เสร็จภายใน2วันอย่างนี้ก็เป็น OKR ที่มันอินสไปร์นะเฮ้ยมันจะมีโปรเซสที่มันจะลดกระบวนการที่มันน่าเบื่อมากที่ต้องใช้เวลาเดือนนึงแล้วมีคนทำแบบนี้จริงๆนะครับแล้วเขาบอกโอ้ชีวิตเขาดีขึ้นเยอะเลยเขาใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวจบแล้วเราจะเริ่มคิดอะไรที่มันนอกกรอบเราเริ่มคิดอะไรที่ใหม่ๆผมว่ามันอาจจะช่วยได้ในหลายๆเรื่อง